ไรค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ก็ตามคำขอที่มีคนรีเควสต์มาเยอะมากนะคะกับ Favorite Lipstick of 2021นั่นเองนะคะแต่ด้วยความที่เราเลทมากทุกคนเราต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ายุ่งมากจริงๆแทบไม่มีเวลาอัดคลิปเลยนะคะก็เลยกะว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำควบนะคะเป็นแบบว่าตั้งแต่ Favorite ปีที่แล้วทั้งปีนะคะ2021มาจนถึงช่วงต้นไตรมาสแรกของ2022ด้วยเลยนะคะว่ามีลิปสติกอะไรที่เราชอบบ้างนะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็อาจจะมีของเดิมที่เคยชอบไปแล้วเคยทำคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะเอากลับมาพูดอีกครั้งเพราะว่าคือไงอ่ะ2021ก็คือยังใช้ตลอดปีจนมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็มีลิปสติกสีใหม่ๆนะคะแบรนด์ใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักเต็มเลยค่ะทุกคนขอเล่าพื้นผิวของเราก่อนเลยนะคะโดยส่วนตัวเราเนี่ยจะผิวประมาณ NC 30-35นะคะทุกคนขึ้นอยู่กับว่าแบบช่วงนั้นออกแดดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแบบไม่เกินนี้นะคะแล้วก็โทนสีผิวเนี่ยจะมีความแบบเราไม่เคยทำ PC Color นะคะแต่คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นฟิล Vivid Spring นะคะเป็นสาว Spring เบาๆละกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าทาโทนแบบ Coral ส้มอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นมากนะคะแต่โทนที่ไม่ค่อยรอดเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบชมพูตุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยรอดเลยนะคะทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชมพูที่มันติดแบบม่วงๆนิดๆอ่ะก็คือตุ่ยจ้ะฉะนั้นคลิปวันนี้เนี่ยโทนสีนะคะก็จะอยู่ในโทนแบบนูชมพูที่มีติดความคอรัลส้มๆนิดๆ นะคะส้มอิดก็มีโทนชมพูกำๆที่เราทารอดก็มีแล้วก็น้ำตาลอิดอะไรเงี้ยก็มีเช่นกันนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเราขอเริ่มจากสีไอคอนิกของวาเลนไทน์ตลอดกาลเลยแล้วกันนะคะก็อยากจะพูดถึงอีกรอบเพราะว่าก็ยังใช้เขาอยู่ค่ะคือในวันที่ไม่รู้จะทาสีอะไรดีนะคะอยากจะ complete look ไม่อยากจะคิดเยอะไม่อยากคิดอะไรมากจบที่Tom Ford 100 Eclipse ตลอดสีนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นนูดชมพูนะคะที่มีความแบบติดส้มนิดๆนะคะแต่ไปทางชมพูมากกว่าเนื้อลิปรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแมตต์แล้วเราชอบเนื้อแมตต์ของ Tom Ford มากแมตต์สวยแต่ไม่แห้งนะคะหนึ่งร้อยอีคุสเนี่ยเป็นสีเดียวตลอดการของ Tom Ford นะคะที่เราชอบมากที่สุดละกันคือไม่ว่าเขาจะออกลิปมากี่คอลเลกชันนะคะก็ยังไม่มีสีไหนนะคะที่เราถูกใจมากเท่าอีคุสเนาะแต่ก็ขอเตือนละกันค่ะทุกคนเพราะว่ามีหลายคนที่ซื้อตามเราไปแล้วบอกว่าทาบนปากไม่เหมือนกับคุณทายเขาจะได้แบบสีที่ออกค่อนข้างเข้มหรือว่าชมพูกล่ำมากกว่าอะไรเงี้ยเราว่า100 Eclipse เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเบสของสีปากของแต่ละคนด้วยสีผิวของแต่ละคนด้วยนะคะไม่แนะนำให้บลายบายนะคะแนะนำให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ลองทาดูก่อนนะคะว่าเข้ากับคุณหรือเปล่าค่ะต่อไปนะคะมาถึงอีกหนึ่งสีที่ใช้บ่อยมากเช่นกันนะคะคือเป็นสีที่เราเนี่ยชอบมันนานมากแล้วมันเป็นสีลิปที่ออกมานานมากนะคะแต่ว่าเราลืมเขาไปเราลืมเขาไปเลยทุกคนหลายปีมากไม่เคยหยิบขึ้นมาใช้นะคะจนกระทั่งวันนึงแวะไป Sephora มันจะมีเซกชันตรงใกล้ๆจะจ่ายเงินแล้วเขาจะขายของที่มันเป็นไซส์ Travel ใช่ไหมเราก็เจอนี่ค่ะ KVD Beauty นะคะหรือว่า Kat Von D Beauty นะคะสี Lolita 2ค่ะใครที่แบบว่าตามเพจเมคอัพมานานมากๆแล้วเนี่ย Lolita 2เนี่ยเขาจะเป็นสีฮิตมากแล้วเราเนี่ยก็เคยชอบเขามากๆแต่ก็ลืมเขาไปงงๆล่าสุดก็เอาเขากลับมาใช้แล้วก็ค้นพบว่าเอ้ยยังเป็นสีที่เราทาแล้วสวยเป็นสีนูดส้มๆนะคะชมพูนิดๆไปทางเบสส้มมากกว่าทาแล้วหน้าผ่องออร่ามากนะคะแล้วก็ไม่ใช่ส้มจี๊ดเกินไปแบบสวยอะรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบลิควิดลิปสติกนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าลิปจิ้มจุ่มนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่ใช่แฟนลิปจิ้มจุ่มเรารู้สึกว่ามันแห้งแต่เราว่าของ KVD นะคะทำดีมากอีกแบรนด์นึงที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์ที่ถูกและดีค่ะราคาน่ารักมากเขาทำเนื้อรุ่นนี้สวยมาก For You 2นะคะรุ่นนี้ชื่อว่า
Touch My Lips สี04 Shining Moment นะคะบอกตรงๆพูดจากใจเรารู้สึกว่าลิปจิ้มจุ่มรุ่นอื่นๆของ For You Tour ทำดีได้ไม่เท่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเนื้อฟูแมตต์แต่ว่าไม่ตกร่องนะคะเนื้อสวยมากทาแล้วก็แมตต์เนียนนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนในระดับที่โอเคเลยเนื้อสีอื่นใดคือไม่แห้งเกินไปจริงๆอมชมพูคอรัลน้ำตาลนิดๆส้มเบาๆโอ๊ยบอกไม่ถูกอ่ะแต่เป็นเพอร์เฟกต์มากนะคะสีนี้I love สีนี้มากทาบ่อยมากเช่นกันค่ะลิปจิ้มจุ่มขอพูดถึงอีกแบรนด์นึงนะคะที่เพิ่งเจอเขาไม่นานแล้วก็ตกหลุมรักกับเนื้อสัมผัสแล้วก็สีมากๆค่ะอันนี้คือแบรนด์ Count Today ไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกไหมนะคะเป็นแบรนด์ที่เราได้มาจากตอนที่เราเปิดกล่อง Firster นะคะ Firster นี่เป็น Multi Brand Store ใหม่ล่าสุดนะคะที่เพิ่งเปิดในไทยแล้วเขาก็ส่งแบรนด์นี้มาให้ก็พิกมามีแบบแท่งเดียวสีเดียวลองใช้แล้วคนพบว่าเฮ้ยสีสวยมากค่ะเขาคือ Lip Room สี Pleat 04ไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือชื่อสีหรือเปล่าแต่ว่าขอให้ใช่ละกันนะคะคือในทั้งมวลนะคะของลิปจิ้มจุ่มไม่ว่าจะเป็น KVD หรือว่า For You Too เนี่ยเรารู้สึกว่าเนื้อของเขาสบายปากที่สุดนะคะมีความนุ่มเนียนแล้วก็แบบชุ่มชื้นนิดๆอ่ะเนื้อสวยมากเป็นจิ้มจุ่มที่ไม่แมตจนเกินไปติดทนในระดับที่โอเคแต่ก็แนะนำให้พกไปเติมระหว่างวันกลับมาที่แบรนด์ไทยหนึ่งแบรนด์ที่เราว่าเขาเก่งในการเลือกโทนสีแล้วก็จริงๆของเขาเนี่ยติดท็อปเรานะคะหลายตัวเหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนซูเปอร์มัมนั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เป็นลิปสติกเนื้อแมตแบบนี้นะคะสีที่เราชอบเนี่ยคือสี Check It Out นะคะเดี๋ยวทาให้ดูกันอยากจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะชอบเนื้อเหมือนกันแต่ไม่ชอบกลิ่นเท่าไหร่กลิ่นเหมือนดินน้ำมันนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อสวยมากแล้วสีนี้เนี่ยสวยมากจริงสำหรับสีนี้นะคะเขาก็จะมีความเป็นแบบนูดส้มอมน้ำตาลหน่อยนะคะทุกคนก็คือจะมีแบบเบสชมพูนิสิสเหมือนกันเราชอบเนื้อมากเราว่าเขาทำเนื้อแมตต์ได้เนียนมากแต่ว่าปากไม่แห้งนะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยมัน remind me of Tom Ford Eclipse 100นิดนึงนะคะแต่ว่า Eclipse 100เนี่ยเขาจะมีความชมพูมากกว่าแต่ว่า Check It Out ของ Supermom เนี่ยจะมีความติดส้มน้ำตาลมากกว่านะคะแต่ทาออกมาแล้วสวยมากจริงๆต่อไปนะคะมาถึงแบบลักชูแบรนด์กันบ้างนะคะนี่คือลิปสติกจาก Bobbi Brown นะคะที่ออกมาปีที่แล้วกับ Lux Lip Color นะคะแท่งทองแบบนี้ Lux Lip เนี่ยเราชอบเนื้อสัมผัสเขาอยู่แล้วนะคะจะมีความแบบพิกเมนต์แน่นมีความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่ามีความติดทนเหมือนกันปีที่แล้วเนี่ยทางแบรนด์นำสีที่แบบเหมือนมีอยู่ในลิปรุ่นอื่นอยู่แล้วเช่น Clarlet นะคะหรือว่า Ogogo อะไรเงี้ยที่เป็นรุ่น Crush นะคะมาทำเป็นรุ่น Lux Lip Color รุ่นนี้นะคะแล้วก็สี Toasted Honey เนี่ยก็เป็นสีใหม่นะคะที่ออกมาเลยนะคะในคอลเลคชันเดียวกับพวก Clarlet กับพวก Ogogo เช่นกันนะคะสำหรับสีนี้นะคะคือ Nude ชมพูที่สวยมากติดน้ำตาลเบาๆนะคะเดี๋ยวทาให้ดูกันสีนี้นะเราจะหยิบขึ้นมาทาในวันที่เราต้องการแบบความสุภาพนะคะไปแบบงานฟอร์มอลที่แบบไม่อยากทาอะไรที่มันดูจัดจ้านเกินไปหรือว่าอยากแบบคีปลุคเมคอัพของเราให้มันดูนูทรัลมากที่สุดสีนี้จะตอบโจทย์มากเพราะว่าเป็นนูทชมพูที่ไม่ป่วยเกินไปนะคะแล้วก็ยังทำให้ปากดูสุขภาพดีอีกความดีงามของ Lux Lip เนี่ยก็คือเขาจะมีความชุ่มชื้นแบบปากไม่แห้งแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆลองใช้รุ่นนี้แล้วก็พิกเมนต์เนี่ยแน่นมากๆเลยจาก Charlotte Tilbury นะคะสี Nude Romance ค่ะทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังว่าเราก็แบบมีความ love hate relationship กับ Charlotte Tilbury เหมือนกันนะคะต้องมองตรงว่าเราเนี่ยผิดหวังกับลิปของเขามาหลายสีมากนะคะสีที่แบบดูจากรูปของป้าชาร์ลอตต์แล้วคิดว่ารอดแน่อะไรอย่างเงี้ยพอทาจริงแล้วไม่รอดนะคะไม่ว่าจะเป็น Pillow Talk นะคะสีแบบขายดีไอคอนิกตลอดกาลของเขาอะแล้วมาทากับผิวเราแล้วเรากลายเป็นว่าป่วยเป็นป้าแก่ไปเลยนะคะหรือแม้กระทั่ง Very Victoria ที่แบบโอ๊ยทำไมนางแบบดูในรูปแล้วมันทาแล้วมันคลาสสิกมากแต่พออยู่ที่เราแล้วแบบป่วยยมไปเลยเอาจริงทุกครั้งที่ไปเดินห้างที่ฉันแวะชาร์ลอตต์ตลอดนะคะแล้วก็เลือกไปเจอกับแท่งนี้เราว่าเขาน่าจะออกมานะไม่ชัวร์ว่ามันเป็นลิมิเต็ดหรืออะไรก็ตามแต่แท่งมันมีความแบบฝัง
ไดมอนด์อะไรแบบนี้นะเวิร์มมากเล็งแล้วแบบเฮ้ยมันดูสวยว่ะนะคะก็ตามมาแล้วคนพบว่าเฮ้ยเจอแล้วค่ะสีที่เป็นนูดที่ใช่แล้วก็เป็นสีที่ชอบจากป้าชาร์ลอตนะคะทุกคนเดี๋ยวทาให้ดูกันเป็นนูดน้ำตาลที่ฆ่าไม่ตายค่ะเรายังดูสวยอยู่นะคือสวยมากสวยมากจริงๆนะคะก็แบบมันไม่ตายอ่ะแล้วมันไม่ใช่น้ำตาลที่เข้มจนเกินไปจนทำให้หน้าเราดูแก่นะคะมันยังทำให้เราดูแบบดูชิคดูเก๋อยู่สีโทนประมาณนี้เนี่ยคือสวยมากจริงๆนะคะก็ Nude Romance นะคะทุกคนมันจะมีอีกสีนึงที่ชื่อ Glowing Gem นะคะเป็นสีนูดโทนชมพูสีนั้นก็สวยมากเช่นกันแต่มันไม่ใช่สีที่เราใช้บ่อยก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาในเฟซนะคะแต่สวยเหมือนกันทุกคนเราเจอเขาเมื่อแบบ 2-3 ปีที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกสีนึงที่เป็น Gloss นะคะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในคลิปนี้เช่นกันเพราะว่าเป็นสีที่ใช้บ่อยนะคะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงลิปสติกที่จะเรียกว่าใหม่ก็ไม่ใหม่เพราะว่าเขาก็มีมานานมากแล้วแต่ว่าใหม่สำหรับเราเพราะเราเพิ่งได้ลองอันนี้เลยค่ะทุกคนกิโกะนะคะอันนี้คือ Unlimited Double Touch นะคะเป็นลิปสติกที่ finish look เป็นแบบ gloss แต่ติดทนมากแบบมากๆแล้วก็ลักษณะของลิปประเภทนี้เนี่ยเขาจะมีความแบบมา2ด้านนะคะให้ลงด้านนึงก่อนแล้วก็อีกด้านนึงนะคะจะเป็น gloss ตามทับนะคะเราไม่สามารถที่จะใช้ด้านใดด้านหนึ่งนะคะทุกคนก็คืออันนี้เอาไปทับกับลิปสติกสีอื่นได้อยู่แต่ด้านเนี้ยทาอย่างเดียวไม่ได้มันแห้งมากตอนแรกอะเราซื้อมาเราใช้ผิดวิธีเราทาแต่สีนี้สีเดียวนะคะไม่ยอมทากลอสคือไม่ชอบเลยปากแห้งแครกแบบไม่สวยเลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้2 อย่างควบคู่กันกับทำให้ลิปสติกเนี่ยทนมากนะคะงงเหมือนกันทั้งที่ทากลอสลงไปใช่ป่ะแทนที่มันจะไม่ทนมันกับทนทุกคนทนแบบทนจนงงไปเลยอะเริ่มจากทาข้างนี้ก่อนนะคะเบอร์1เป็นเบสส่วนตัวเราเนี่ยจะรอให้เบสเนี่ยแห้งสักพักนึงก่อนนะคะแล้วเราค่อยทากลอสตามค่ะแล้วเราก็ทากลอสค่ะฟินิชลุคก็จะแบบปากอิ่มเอิบกลอสซี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนแต่ทนมากนะคะคือมันทนแบบทนจนงงอ่ะกลอสเนี่ยไม่ได้ทำให้แบบลิปสติกไม่ทนอ่ะเรางงว่ามันทำได้ยังไงที่แบบฟินิชลุคเป็นกลอสแบบนี้แต่ว่าชีติดทนดูดิปกติถ้าเราปาดอะไรไปแบบเนี้ยมันจะต้องมีสีลิปหลุดออกมาเราเก็ตปะแต่สีลิปไม่หลุดจ้ะเราขอนำเสนอลิปอีกรุ่นนะคะที่เป็นสไตล์เหมือนกิโกะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นไฮเอนด์เป็นลักชูแบรนด์ขึ้นมานะคะทุกคนก็คือนี่เลยค่ะ Chanel นะคะก็มีลิปสไตล์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นที่กล่าวขานเป็นเบสเซลเลอร์มาอย่างยาวนานนะคะใครที่รู้จักลิปสไตล์นี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่า Chanel เนี่ยเป็นแบบเหมือนผู้ริเริ่มอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่ชัวร์นะคะว่าใครเริ่มก่อนนะคะแต่ Chanel Chic ก็มีเหมือนกันนะคะ Chanel เนี่ยก็จะเป็นรุ่น Lip Rouge Duo นะคะ Ultra Tong Gloss อะไรสักอย่างภาษาฝรั่งเศสแล้วจะไม่ถูกนะคะทุกคนจะสีที่เราชอบเนี่ยคือสี182 Light Brown ค่ะแล้วเราก็ทาด้านกลอสลงไปค่ะนี่ค่ะก็จะออกเป็นแบบโทนน้ำตาลนูดน้ำตาลหน่อยนะคะแต่ก็สวยมากเช่นกันพอมันเป็นแบบกลอสแบบนี้แล้วนะแต่ที่สำคัญทนมากมากๆจริงๆใครอยากได้ลิปประมาณนี้มีความฉ่ำนะคะแต่ว่าติดทนขอแนะนำให้มาลอง Chanel รุ่นที่เป็น2หัวแบบนี้นะคะหรือว่าจะลองกิโกะก็ได้เหมือนกันนะคะณตอนนี้นะคะเราเดินมาถึงใกล้จะท้ายๆสุดแล้วนะคะทุกคนเหลือไม่กี่แท่งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงของลิปที่แบบมีความโกลว์ฉ่ำวาวนะคะมีความแบบบาร์มนิดๆกลอสหน่อยๆเนาะเพิ่งออกมาไม่นานต้นเดือนมีนานี้เองนะคะอันนี้คือซูเปอร์มัมนะคะ Glow Chai Lip เป็นรุ่นที่เขาทำคอลลาบอเรชั่นกับอาร์ติสต์ชาวเกาหลีนะคะตัวลิปสติกเนี่ยก็จะเป็นลายหมีน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะสีที่เราชอบเนี่ยคือสี Buttercream GS 10นะคะนี่ชอบจริงจนทาไปทามาไส้ลิปหักค่ะ
คือลิปรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของเหมือนแบบเป็นบามๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นบามที่มีสีแล้วก็สีค่อนข้างแน่นชัดอยู่นะคะก็จะให้ความโกลว์แล้วก็ปากเนี่ยจะดูสุขภาพดีสีจะเลื่อนๆเลื่อนๆนิดนึงนะคะถึงพิกเมนต์จะชัดเนี่ยแต่ว่าเราจะเห็นพื้นสีปากเราอยู่ลำไรนะคะอื่นใดก็คือเรียวปากสวยมากมันเป็นความชุ่มชื้นที่ไม่ถึงกับฉ่ำเกินไปทาแล้วมันดูสุขภาพดีมากส่วนสีเนี่ยมันเป็นโทนที่เราชอบบอกแล้วว่าซูเปอร์มัมเลือกสีดีมากจริงๆนะคะแบรนด์นี้มาถึงอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ไทยถูกและดีเช่นกันนะคะแบรนด์นี้เนี่ยคือทางแบรนด์เนี่ยมาสปอนให้เราทำรีวิวให้นะคะแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยตกหลุมรักกับลิปรุ่นนี้เลยนะอันนี้คือน่าจะชื่อจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบบ Glassy อะไรสักอย่างนึงนะคะหาชื่อไม่เจอแล้วเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะเพราะว่าใช้จริงอะไรจริงจนแบบทุกอย่างมันหายไปหมดแล้วทุกคนมันเลือนหายหมดเลยนะไม่มีตัวหนังสืออะไรเหลืออยู่เลยนะแต่ว่าชื่อสีเนี่ยก็จะชื่อเป็นเบอร์01นะคะทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีฟิลเป็นทินนะคะทุกคนที่ทาไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนแบบเนื้อเบาอะเป็นกลอสเบาๆด้วยนะบอกไม่ถูกเหมือนกัน glossy tint อะไรประมาณเนี้ยแหละแต่คือมันได้เนื้อสัมผัสประมาณเนี้ยคือลิปจะฉ่ำมากปากจะฉ่ำมากนะคะเขาจะให้สีด้วยนะที่มีความระเรื่อระเรื่อเช่นกันแล้วสีของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแบบชัดอยู่นะคะทุกคนคือสามารถทาเดี่ยวๆได้เลยก็สวยเลยนะคะแล้วก็ความติดทนเนี่ยให้กลางๆละกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นนี้เนี่ยสีเข้มๆของเขาเนี่ยค่อนข้างจะติดทนนะคะดำเนินมาจนถึงสีสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนก็สีนี้นะคะเป็นไม้ตายของเรามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ต้องแต่งหน้าก็สวยคือทาแค่ลิปสติกสีเดียวชีสวยเลยแบบเมคอัพหนุ่มเมคอัพได้เหมือนกันนะคะจากแบรนด์ Charlotte Tilbury นะคะก็อย่างที่บอกสีนี้ไม่แต่งหน้าทาลิปอย่างเดียวก็สวยอย่างที่บอกไปว่าจะมี Charlotte Tilbury แท่งนึงนะคะก็คือแท่งนี้เลยนะคะแท่งสุดท้ายแล้วก็เป็นแท่งที่ใช้บ่อยไม่ไหวนะคะคือลิปรุ่นนี้บอกตรงว่าเป็นกลอสที่ชีหนึบนะชีมีความหนึบเหนอะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันทำให้ลิปมันพลัมนะคะเขามีความแบบเมนทอลเบาๆด้วยมันมีความเย็นนะคะทำให้ลิปเนี่ยมันดูพลัมมากแล้วเขาก็สามารถเติมเต็มแบบร่องปากได้อย่างดีมากลิปปากมันจะดูนัวๆดูฉ่ำโกลว์แบบสวยมากนะคะแล้วก็สีนี้นะคะ Walk of Shame เนี่ยเรียก Walk of Shame มันคือ Walk ofNo shame นะคะ Walk of no shame นะคะทุกคนก็มันเป็นโทนชมพูนะคะที่เราชอบมากจริงๆ Walk of no shame เนี่ยเราชอบตั้งแต่ลิปสติกตัวรุ่นแมตต์แล้วนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ารุ่นแมตต์เนี่ยมันพอมันเป็นแมตต์มันก็จะได้สัมผัสอีกแบบนึงได้ลุคอีกแบบนึงแต่พอมันมาเป็นกลอสเนี่ยสวยกว่ามากนะคะสวยแบบช็อกไปเลยอะสีนี้ทาเดียวๆก็ได้สวยมากแบบมากๆจริงๆเมคอัพหนุ่มเมคอัพตื่นมาแล้วแบบอุ๊ยทำไมปากมันดูแบบชมพูกล่ำแบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นสีไม้ตายของเราจริงๆทายังไงก็รอดนะคะแต่ข้อเสียของชีก็คือไม่ทนเลยค่ะถ้าเกิดว่ากินอะไรหรือว่าไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแป๊บเดียวนางก็จะแบบว่ามันเลือนหายไปแล้วอะต้องคอยเติมนะคะและนี่ก็คือ favorite lipstick ของเรานะคะในปี2021แล้วก็รวมถึงช่วงแบบไตรมาสแรกของ2022ด้วยนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นค่ะโทนมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะทุกคนก็มันเป็นโทนที่เราใช้รอดอ่ะพวกแบบ Coral Nude น้ำตาลที่ต้องไม่น้ำตาลเข้มเกินไปหรือว่า Nude ชมพูที่จะต้องไม่อ่อนจนเกินไปหรือว่าติดม่วงจนเกินไปเราจะรอดมากนะคะใครที่กำลังหาโทนสีใกล้เคียงกับเรานะคะที่มีความแบบเอ้ยสดใสอยู่เบาๆไม่ป่วยจนเกินไปหรือว่าใครที่มีสีผิวใกล้เคียงกับเราเนี่ยคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากๆเลยนะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรอคลิปนี้อยู่มาอย่างยาวนานมากนะคะก็เราติดเพื่อนๆมาตั้งแต่เดือนแบบมกรานะคะที่บอกว่าจะลงแล้วก็ไม่มีเวลาได้อัดถักสักทีนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนยังไงก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมตรงไหนนะคะอยากให้เรารีวิวอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับลิปสติกรุ่นไหนๆเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบนะคะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบาย